downstairs downstairs บายนะเป็นที่บัญชีเมโทรเนี่ยมั่วซั่วมากเลยโง่มากเลยคาดว่าคนไทยนะคะจะเอาตัวอย่างในการทำป้ายมาจากอิตาลีค่ะงงพอกันเลยค่ะรู้ไหมจะรู้ไหมไปทางไหนล่ะไปทางไหนล่ะตอนนี้ค่ะพามาเที่ยวสถานีรถไฟใต้ดินมิลานค่ะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟกลางมิลานค่ะตอนนี้ก็มีตั๋วแล้วจะพาไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยวไปเริ่มกันที่นั่นก่อนจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างจะได้ไม่หลงจะได้ไม่หลงอีกนี่ค่ะตอนนี้ออกมาอยู่ด้านนอกเมืองด้านหลังนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมตึกสวยๆตรงนั้นนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าใครนะคะเป็นคอลูกหนังอิตาเลียนค่ะด้านหลังนี้เลยค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์สโมสรฟุตบอลเอซีมิลานค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นตึกที่ยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามมากเลยค่ะอย่างในอิตาลีนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีอยู่เด่นๆด้วยกันอยู่หลายทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นจูเวนตุสนะคะมีโรม่าค่ะแต่เอซีมิลานคุณผู้ชมได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวเกียรติประวัติถ้วยรางวัลต่างๆนานาเลยค่ะซึ่งคอลูกหนังเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดให้ชมทุกวันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้กู๊ดมาแล้วก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะคุณผู้ชมโซนแรกเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสโมสรแห่งนี้ค่ะแล้วก็นี่เราก็จะได้เห็นนะคะข้าวของเครื่องใช้ของนักฟุตบอลในสมัยก่อนอันนี้ก็ร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะมีสตาร์ทมีเสื้อแล้วก็มีลูกฟุตบอลด้วยค่ะซึ่งข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นของนักฟุตบอลที่เป็นตำนานของสโมสรแห่งนี้ค่ะจากห้องนี้นะคะที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสโมสรห้องต่อไปคุณผู้ชมเป็นห้องที่แฟนบอลเนี่ยต้องรู้จักแล้วก็ชอบมากๆเป็นห้องที่สำคัญที่สุดเลยนะคะของที่พิพิธภัณฑ์ของสโมสรแห่งนี้เพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวเกียรติประวัติของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราจะไปต่อกันอีกที่หนึ่งค่ะสนามซานซิโร่สเตเดียมนั่นเองตรงนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเราต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกันก่อนค่ะโอ้โห
นี่คุณผู้ชมกูก็จองตั๋วมาไว้แล้วผ่านทางอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าเลยเพราะว่ากลัวจะไม่มีตั๋วเข้าแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะคะคุณผู้ชมมีคนมารอคิวซื้อตั๋วเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ใหญ่หรือว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะมีคุณป้าอายุประมาณ60 70แล้วนะคะคุณป้าคุณลุงมีเด็กตัวเล็กตัวน้อยผู้หญิงก็มีนะคะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยมันให้ความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ทั้งครอบครัวทุกคนทำได้ค่ะ Hello Hi from Thailand Okay Thank you from here Can I stay ได้วันแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในมาที่นี่นะคะสิ่งแรกเลยค่ะคือรู้สึกประทับใจมากเลยในเรื่องของการจัดการทั้งหมดก็จะมีนะคะตั้งแต่นี้เลยค่ะการให้อุณหภูมิที่ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องของความสูงของหญ้าความชื้นด้วยแล้วถ้าเราดูรอบๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่มีความจุทั้งหมดถึง 150,000 คนเลยค่ะแต่ว่าด้วยกฎนะคะของสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็อนุญาตให้จุคนได้แค่ 85,000 คนเท่านั้นถ้าเราสังเกตดูก็จะมีทางออกที่ทำตามมาตรฐานเผื่อว่ามีการจราจรหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยจะสามารถออกไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งกูก็ได้เข้ามาอยู่ด้านในของสนามแล้วค่ะได้มาเหยียบย่าที่นี่ค่ะซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่คอบอลทั่วโลกเลยนะคะอยากจะมาเหยียบที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะความทันสมัยมีสิ่งที่หรูหราดูอลังการนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเลยค่ะก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอารยธรรมประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานจนเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือว่าเราก็หลงนะคะบ้างนิดน้อยค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวได้เฉพาะในส่วนของความทันสมัยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวหน้าค่ะสัญญาเลยนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในส่วนของประวัติศาสตร์แล้วก็อารยธรรมของมิลานกันค่ะคราวหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ